ี่นะครับมีรู้เนาะโอเคอ่ะนี่นะครับเป็นการทดลองถ่ายวิดีโอแบบหน้าหลังเลยนะครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่ทันโนเกียนะฮะแปะนิ้วได้พูดถึงนะฮะเรียกว่าการถ่ายแบบโฟตี้นะฮะคือให้ความสัมผัสทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมเนื่องจากมีความละเอียดสูงนะฮะทั้งหน้าและหลังเป็นเลนส์ไซส์นะฮะ13ล้านเท่ากันเลยแล้วก็ยังถ่ายวิดีโอได้ 4K ทั้งหน้าและหลังด้วยครับผมพี่สื่อมวลชนบล็อกเกอร์ทุกท่านด้วยนะคะหลายท่านคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเลยนะคะเจอกันบ่อยๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมะเหมี่ยวไอรินนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิพรุ่นใหม่ล่าสุดของโนเกียประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะกับโนเกีย8ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะทุกท่านค่ะจะได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากผู้บริหาร HMD Global นะคะที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะการตลาดในประเทศไทยและรวมไปถึงค่ะวันนี้นะคะบล็อกเกอร์ทุกท่านค่ะจะได้สัมผัสโนเกีย8ก่อนใครที่นี่ที่แรกแน่นอนนะคะเตรียมเอาละครับตอนนี้เราก็มารีวิวโนเกีย8นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถืออยู่ในมือแล้วก็รูปร่างนะฮะไม่ใหญ่บางพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินด้านนะครับผมน้ำเงินด้านยังไม่ใช่น้ำเงินเงานะฮะรอบๆก็เป็นอย่างนี้นะครับคือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจอนะฮะ 5.3 นิ้วนะฮะความละเอียด 2K กล้องหน้า13ล้านนะฮะเลนส์ซิสนะฮะเลนส์ไซส์นะฮะแล้วก็ตัวสปีกเกอร์นะฮะไว้สำหรับคุยโทรศัพท์แล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นปุ่มโฮมนะฮะไว้สำหรับสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะแตะก็ได้เลยแล้วก็มีตัวทัชแบ็คนะฮะอันนี้รีเซนแอปนะครับผมสไลด์เข้ามาตัวอินเทอร์เฟซนะฮะอินเทอร์เฟซก็จะเป็นแบบเป็นแบบเพียว Android นะฮะก็คือเลื่อนด้านบนมาก็จะเป็นเข้าตัวเมนูต่างๆนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบเอาแอปต่างๆไว้ข้างนอกก็ได้นะฮะส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นแอปที่เราใช้บ่อยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็มีหน้าสองหน้าเลยนะครับผมซึ่งตัวด้านหลังนะฮะโนเกียแบตด้านหลังเนี่ยก็จะมีเลนส์ไซส์นะฮะเป็นแบบ2กล้องนะฮะตัวนึงเป็นสำหรับถ่ายสีอีกตัวนึงนะฮะเป็นขาวดำแล้วก็มีตัวอินฟราเรดนะฮะไว้สำหรับโฟกัสนะฮะแล้วก็มีไฟนะฮะ2สีนะครับเป็นแบบอุ่นอันนึงแล้วก็เย็นอันนึงนะฮะด้านข้างตัวนี้ก็เป็นตัวปุ่ม power กับปุ่ม volume นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มไว้สำหรับถาดใส่ซิมกับ memory card นะครับผมซึ่งตัวสเปคนะฮะตัวนี้เนี่ยใช้ตัว Snap 835นะครับผมก็เป็นรุ่นสูงสุดของณตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะแรม4นะครับแรม4จิกแบบDDR4 นะฮะแล้วก็ตัว Storage เนี่ยก็จะเป็น64 GB นะฮะแบบ UFS 2.1 นะฮะสูงสุดณตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวฟังก์ชันที่ Nokia 8เน้นเลยเนี่ยฮะก็คือตัวกล้องนะฮะกล้องเนี่ยก็จะมีเป็นเลนนะฮะปรับถ่ายสีอย่างเดียวกล้องคู่ซึ่งจะทำให้ได้ไดนามิกแรงค่อนข้างดีขึ้นนะฮะแล้วก็ถ่ายเฉพาะขาวดำนะครับผมแล้วก็ตัวปรับกล้องหน้าหลังนะฮะซึ่งจริงๆกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถปรับโฟกัสได้มันก็จับโฟกัสได้ปรับสีได้นะฮะค่อนข้างดีนะฮะเป็นเลนไซส์13ล้านเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ่ายแบบโบตี้นะฮะหน้าหลังได้เลยนะครับผมนี่ฮะคือจุดเด่นของมันเพราะว่ากล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยก็เป็นเลนค่ะเลนไซส์ทั้งคู่นะครับผมความละเอียดเท่ากัน13ล้านเลยแถมยังถ่ายวิดีโอ 4K ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมแล้วก็ตัวฟังก์ชันถ่ายรูปนะครับเราเข้าไปดูก็จะปรับโชว์แสดงผลมีโชว์เข็มทิศนะฮะโชว์ความสูงของวัสดุนะฮะแต่จริงๆใช้ไม่ค่อยได้เนี่ยแล้วก็ปรับระดับน้ำนะฮะว่าตั้งเอียงหรือไม่เอียงนะฮะมีเส้นแนว9ช่องนะครับใส่ลายน้ำได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวควบคุมปุ่มกดชัตเตอร์ค้างแล้วจะเป็นยังไงนะฮะถ่ายภาพต่อเนื่องหรือว่าไม่ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่ต้องทำอะไรเลยนะเปิดเสียงชัตเตอร์ได้นะฮะปุ่มปรับระดับเสียงจะให้ถ่ายภาพหรือว่าซูมหรือว่าเป็นปรับระดับเสียงธรรมดานะฮะแล้วก็ตัวเลื่อนการซูมจะแสดงไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ตัวแต่ละสถานที่ที่เราถ่ายลงไปได้นะฮะแล้วมาตรส่วนนะฮะในการถ่ายภาพจากกล้องด้านหลังเนี่ยได้ถึง13ล้านนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็13ล้านเช่นเดียวกันนะฮะเลนส์ไซส์นะฮะคุณภาพดี
กล้องด้านหลังถ่ายวิดีโอ 4K สูงสุดนะครับกล้องด้านหน้าก็ได้ 4K สูงสุดเช่นเดียวกันนะมาปรับตรงนี้นี่เองนะฮะอยู่ตรงมาตรส่วนนะแล้วก็เลือกในการถ่ายทอดสด Facebook หรือว่า YouTube ได้นะฮะแต่ว่า Facebook เนี่ยยังไลฟ์สดผ่านเพจไม่ได้ตอนนี้นะตอนนี้นะฮะยังได้แต่เพจส่วนตัวอยู่แต่ว่าอนาคตเห็นว่าเขาจะปรับแต่งให้สามารถทำได้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นอื่นๆได้เลยแล้วก็ตัวกล้องนะฮะเวลาเราอยากรู้ว่ามีฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมไหมเราก็มาจิ้มตรงนี้นะอันนี้ก็คือไลท์โบเก้เวลาถ่ายแบบว่าหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับอย่างนี้นะฮะหลังก็จะเบอร์เราก็โฟกัสไปพอเราปรับปุ๊บเนี่ยโฟกัสปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกขึ้นมาว่าจะเอาบกเบอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมนั่นแหละฮะจะเอาหลังเบอร์มากไหมเพิ่มขึ้นไปเบอร์น้อยๆอย่างนี้นะฮะได้หมดนะครับผมแล้วก็แมนนวลนะฮะแมนนวลเนี่ยก็จะมีปรับโฟกัสอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ปรับจะมาโคจะออโต้หรือว่าปรับแสงนะฮะหรือว่าปรับเพิ่มความสว่างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของพาโรนาม่านะฮะพาโรนาม่าก็เปิดมาปุ๊บพอถ่ายกดมันก็จะมีให้เลื่อนไปเราก็เลื่อนไปอย่างนี้นะฮะพาโรนาม่าแล้วก็ในส่วนของหน้าเนียนนะฮะหน้าเนียนผมว่าค่อนข้างถ่ายได้เนียนโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะปรับระดับได้ครับก็คือมี0 50 15 20นะครับผมว่าจะเอาเนียนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ตัวถ่ายวิดีโอนะฮะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะสามารถถ่ายแบบสโลโมชั่นก็ได้นะครับหรือจะถ่ายแบบความเร็วสูงแบบให้มันเร็วนะก็ได้ทำแล็บนะครับผมปรับรีฟสดจากวิดีโอเนี่ยก็จะเป็น YouTube หรือ Facebook ได้เลยนะฮะจะไลฟ์สดได้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นก็อย่างที่บอกว่าสามารถไลฟ์สดได้นะฮะทั้งหน้าและหลังพร้อมกันนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของ Nokia ก็คือตัว Nokia Oso นะฮะเป็นคือมันคือระบบเสียงนะฮะของ Nokia นั่นเองซึ่งจะมีปรับรอบเสียงรอบด้านเลยนะฮะหรือว่าจะเอาด้านหลังอย่างเดียวคือเราเน้นด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะที่เราถ่ายด้านหลังก็คือเราจะถ่ายแบบของเราตรงนี้นะฮะส่วนด้านหน้านี่ก็คือรับฝั่งนู้นนะครับหรือจะรับทั้ง2ด้านเลยเพราะว่ามันจะมีไมค์อยู่นะฮะ3ตัวเลยนะครับสามารถที่จะทำให้รับเสียงได้รอบด้านได้ค่อนข้างดีนะเขาเรียกว่า Nokia Oso ระบบเสียงแบบ Nokia Oso นะครับเนี่ยฮะจุดเด่นหลักๆของ Nokia 8ฮะก็ประมาณนี้นะครับด้วยความที่ว่า CPU Snap 835นะฮะก็สามารถที่จะเล่นเกมทุกเกมนะฮะเนี่ยที่โชว์อยู่ตรงนี้นะฮะได้ไหลลื่นปื๊ดปาดนะฮะตัว ROV ก็ทำเฟรมได้60เฟรมสบายๆนะเล่นโซเชียลอะไรดีอยู่แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของYouTube กันนะฮะว่าตัวเสียงมันเป็นยังไงนี่นะครับก็คือเรื่องดู YouTube หรือว่าเสียงอะไรเงี้ยค่อนข้างใสดีนะครับผมชัดเจนมากเลยทีเดียวอย่างว่าด้วยระบบของ Nokia Oso ที่เขาสัตว์ชูจุดเด่นจุดนี้มานะฮะก็ให้เสียงได้360องศานะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของตัวกล้องนะฮะแล้วก็ตัวเสียงนะฮะครบถ้วนสำหรับคนที่จะเอาไปแบบว่าครีเอทงานอะไรเงี้ยนะฮะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะฮะสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็โอเคมากเลยเพราะว่า CPU ก็เร็วนะฮะสามารถที่จะถ่ายเอาอยู่นะครับผมตัวครับผมก็ตัวนี้นะครับเล่น ROV Pad Nokia 8นะครับผมก็อันนี้เราลองปรับให้ดูนะครับก็เป็นโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับแล้วก็ใช้ภาพ HD นะครับโอเค Particle ทุกอย่างสูงสุดนะครับการแสงผลสูงสุดโอเคเดี๋ยวลองเล่นโอเคนะครับเดี๋ยวลองปรับเปิด FPS นะครับเฟรมเรทนะครับดูจากข้างบนนะครับ60นะครับบนเฟรมเรทสูงนะครับก็ไหลลื่นนะครับโอ้โหภาพเนียนมากบอกเลยว่าภาพเนียนมากอ
บายสบายนะครับเฟรมเรทไม่ตกนะครับมีซัดสกิลกันเต็มที่นะครับโอ้ยโอเคเลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าจะเอามาเล่นเกมที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็อย่างที่ว่าครับคือมันเป็นตัว Snapdragon 835นะฮะก็เกมณปัจจุบันเนี้ยบอกได้เลยว่าเล่นได้ทุกเกมนะครับลื่นไม่มีปัญหานะฮะจัดเอฟเฟคเต็มเลยนะครับโอ้ยโอเคทดสอบกันเอาละครับเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเด่นนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยของตัวโนเกีย8นะครับผมด้วยราคาแล้วก็สเปคเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่ามากๆครับตัวระดับอินเตอร์แบนด์นะฮะความแข็งแรงของตัวเครื่องผมว่าแล้วก็เห็นทาง HMD เนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะอัปเกรดนะฮะได้ประมาณ3เวอร์ชั่นของ Android เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเขาเป็น Pure Android อัปเดตค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงถ้าสนใจนะฮะลองไปจับถือดูผมว่าคนที่ได้จับเนี่ยผมว่าชอบนะฮะเพราะว่าทำความแข็งแรงนะฮะดีมากเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเนี๊ยบนะฮะทุกขอบมุมเลยทีเดียวครับผมก็สนใจก็สอบถามนะฮะมาข้างล่างกันได้ว่า อยากรู้เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาให้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไอแคร์ยูโฟนด้วยนะครับสวัสดีครับ